มื่อนี้ก็มาพอกันกับวิไลไก่ชาแนลเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจวิไลไก่ช่องหน่อยๆช่องนี้นะคะไผเพอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้วิไลในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้วิไลทำคลิปต่อๆไปค่ะบ่กดไลค์ก็บ่เป็นหยังค่ะก็กดติดตามให้วิไลนำแน่ถ้าบ่อยากพลาดคลิปต่อไปว่าวิไลสิมาเว้าผืนผัวสิมาเว้าผืนไผก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะจังสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปของวิไลนั่นแหละค่ะมื้อนี้วิไลก็ไปซื้อกับเขามาค่ะทุกวันศุกร์วิไลสิไปซื้อกับเขาทุกวันศุกร์นะคะวิไลก็ไปได้แตงโมค่ะทุกคนค่ะโอ้อยากกินหลายมื้อวานนี้ให้คุณสามีกับลูกสาวเขาไปในร้านบอกว่าจะเขาไปน่ะจะซื้อแตงโมให้ข่อยแน่เด้ออยากแตงโมกระเดือกกระดอเลื้อๆอยากน้ำลายไหลอยากไหลจะสินะคะก็เลยมื้อนี้ไปซื้อกับเขาสามีก็เลยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่นบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้ซื้อมื้ออื่นก็ได้เดี๋ยวมื้ออื่นก็วันกับเขาเพิ่นก็เลยบอกไว้เลยบอกว่าบ่ท่านพอคนมันอยากแห้งทีนี้เพิ่นก็เข้าไปกับลูกสาวเพิ่นก็ออกมาวิไลก็นั่งอยู่ในรถถามเพิ่นแหนมค่ะวิไลก็แหนมน้ำกลดเอ๊มีไอมีหมักแตงโมมานำบ่วะเริ่มอารมณ์เสียแล้วค่ะทุกคนย่างมาที่แหลกเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ซื้อให้ดอกเพิ่นวางสิบ่ซื้อดอกเขาบ่มีเงินมื้อนี้เขาบ่มีเงินเขาบ่ได้เอาบัตรมานู่นนี่นั่นวิไลก็ให้เพิ่นไปซื้อเค้กให้ลูกสาวนะคะเมื่อวานเป็นวันเกิดลูกสาวทีนี้ก็เพิ่นก็ไปซื้อนั่นแหละค่ะเพิ่นเว้าเพิ่นก็ไปซื้อเก่าด้วยวิไลก็เลยว่าซื้อมาให้เดี๋ยวขอสิจ่ายเองจะบ่ซื้อให้ขอเดี๋ยวขอสิจ่ายเองขออยากแห้งมื้อนี้ขอจักเป็นหยังขออยากแห้งเพิ่นย่างออกมาค่ะทุกคนย่างออกมาได้เค้กได้นุ่นได้นี่บ่มีแตงโมค่ะทุกคนวิไลนั่งในรถมึงเด้อบ่มีแตงโมมาให้กูมันบ่0ค่ะ0เอาแล้วเอาจริงเอาจังอยากกินแตงโมก่อนนานนี่ก็พิษกันบ้านแตกรถแตกอันรถแตกพุ่นเกือบหลังคารถแตกล่ะค่ะทุกคนเถียงกันในรถนั่นแหละก่อนที่วิไลสิบอกสู้กันฟังวิไลก็สิพามาเบิ่งสวนพักวิไลอีกล่ะค่ะทุกคนแล้วก็สิพามาเบิ่งว่าวิไลซื้ออะไรบ้างนะคะเก็บเข้าตู้หมดแล้วค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะที่วิไลสิเอามาให้เบิ่งว่าวิไลซื้อหยังแน่เล็กๆน้อยๆที่ว่าวิไลยังบ่ทันเก็บนะคะนั่นแหละค่ะขนมปังด้านล่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นองุ่นนะคะองุ่นปกติถ้ามันไม่ลดราคานี่วิไลบ่ซื้อนะคะนี่คือลดราคานะคะทุกอย่างที่วิไลซื้อน่ะต้องลดราคาหรือว่าไอราคาตำตำแน่คือขายคือยูเกิดลดราคาวิไลจากสิซื้อแล้วก็วิไลก็ไปซื้อถือแดงสินะคะนั่นแหละค่ะนี่ปกติลูกใหญ่แบบนี้นี่จะอยู่ที่2ปอนหรือ2ปอนกว่านะคะแต่นี่คือ2นี่ก็คือ2กล่องนี่ก็คือ2ปอนกับปอนละ43บาทครับ43บาทกว่านะคะตอนนี้โอ้บ่มีแต่เงินสิไปแลกค่ะทุกคนช่วงนี้วิไลก็งานโฮสต์นําแล้วก็นี่คือแอปเปิ้ลมาให้ลูกสาวแล้วก็ได้แตงโมนะคะไปพ่อแตงโมลูกนี่อยู่ที่ประมาณ2ปอนกว่าหมู่บ้านบอกวิไลว่าบ่มีแตงโมเพิ่นว่ามันมีลูกหน่อยแห้งเพิ่นว่าแตงโมลูกหน่อยแห้งหน่อยละ3ปอนเออลูกสาวเขาไปนําลูกสาวก็บอกแตงโมลูกหน่อยแม่ลูกหน่อยแห้งเพิ่นว่าเอาตีลูกหน่อยแห้งบอกเอออาจจะแมนพอวิไลไปเทสโก้ไปอีกร้านหนึ่งก็แบบว่ามันเห็นลูกหน่อยอีลีนะคะอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์วิไลเออบ่เป็นยังดอกพอไปมื้อนี้เพิ่นว่าหุยเพิ่นบอกวิไลว่าแตงโมมันมีแต่ลูกใหญ่แห้งแล้วมันแพงเพิ่นว่าสิมื้อนี้พอวิไลไปเห็นตัวข่อยหรือเปล่าวะนี่จะตัวข่อยหรือเปล่านี่แตงโมนี่มันก็บ่ได้หน่อยแห้งนะมัน2ปอนด์กว่านี่มันกับซับนี่แหละที่วิไลกินน่ะตลอดน่ะหรือว่ามันผึ่งมากกับบ่รู้นะคะแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าเบิ่งๆนี่ลูกใหญ่นี่เพิ่นว่าสิเด้ลูกใหญ่นี่เบิ่งแน่ลูกใหญ่เออก็มีลูกใหญ่อีหลีลูกใหญ่อีหลีเพิ่นก็บ่เคยเห็นล่ะคิดว่าเลยตื่นเต้นก็เลยตื่นเต้นแน่นั่นแหละค่ะวิไลก็ซื้อของกินหลายอย่างแหละค่ะส่วนมากก็วิไลก็จะซื้อผลไม้นู่นนี่นั่นเพราะว่าวิไลซื้ออาหารไทยมาจากหลานจีนแล้วนะคะที่วิไลเอาให้ทุกคนได้เบิ่งก็มีผงหน่อไม้แหละค่ะมีอาหารหลายอย่างวิไลก็ซื้อแต่ไก่มาไว้เฮ็ดแกงเฮ็ดหยังสินะคะแกงไก่สําหรับวิไลจังซี่นะแล้วก็อย่างอื่นก็มีแต่ผลไม้ขนมแหละที่วิไลซื้อมากินวิไลกับน้องนั่นก็กินข้าวกินขนมจีนนะคะก็มื้อนี้ก็ว่าจะตํามังฮุง
ใส่กับหมูยอนั่นแหละค่ะมะเขาเหลืองก็คือสิบ่ได้พาไปเบิ่งพักดอกค่ะทุกคนโมหลายโมหลายสิเว้าสู่กันฟังหมู่บ้านนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนสิมาเว้าสู่กันฟังมื้อนี้ยังว่าไปในช็อปคนเฮาเนาะมันสิเจอกันนี่มันก็บังเอิญมันโลกนี่มันกล่อมมันเป็นอีหยังที่สังเกตบ่ว่าคนเฮาถามมันสิเจอกันมันก็เจอถ้ามันบ่เจอจะได้มันก็บ่เจอแม่นบ่คะบอกไปแล้วบอกไปเลื่อยเปื่อยแล้วประเด็นและที่นี่มือนี่ไปสื่อกับเขาป้าป้าของสามีวิไลนี่เพิ่นจะอยู่ทางไก่เมืองใหญ่นะคะที่จริงเพิ่นอยู่ไกลแต่ว่าเพิ่นสื่อแบบยังเขาเรียกว่าแคมเป็นเฮือนเป็นเฮือนแบบว่าสำหรับคนมาพักหลอนแบบนี้นะคะเราก็จะมีเฮือนแบบคือพักหลอนอยู่แถวไอ้บ่งเขาเที่ยวกันที่บ่งวิไลไปเฮ็ดงานถ้าไพบ่รู้นะคะวิไลก็เคยถ่ายลงปลาแถวทะเลไก่ทะเลเราสื่อไว้แถวนั้นที่นี่ก็คือสิช่วงนี้เราสิลงมาจังซี่นะคะสิมาลงมาเล่นมาพักผ่อนเราจังซี่แต่ว่าที่จริงก็ร้านอยู่ไกลๆแถวนั้นก็มีพวกเทสโกนะคะมันก็บ่ได้คิดว่ามันสิมาเจอกันอยู่นี้เราก็จำวิไลบ่ได้ดอกวิไลก็ใส่หน้ากากนะคะทุกคนวิไลก็ใส่หน้ากากเราก็จำวิไลบ่ได้ดอกเราก็บ่ได้แนมหน้านั่นอีกแล้วอย่างนึงเพิ่นก็เห็นไอ้เบอร์เกอร์เพิ่นเห็นเบอร์เกอร์ไก่เพิ่นก็ไอ้ย่างมาวิไลก็ยื่นถาสามีวิไลก็ไปหาเลือกนู่นเลือกนี่เลือกปั้นแต่ผู้หญิงค่ะทุกคนสามีวิไลเป็นคนที่เลือกของนี่สิแนมทุกรายละเอียดโอ้ยและนั่นแหละค่ะวิไลก็ยื่นถาอยู่แต่นี่ป้าเพิ่นก็ย่างมาวิไลก็บ่ฮู้ดอกว่าเป็นเพิ่นไอ้เบอร์เกิดอันนี้นี่ๆอันนี้นี่เจ้าซื้อเจ้าไปเอาบ่งใดเพิ่นบอกวิไลเพิ่นถามวิไลอ๋อวิไลก็ยังบ่ทันได้แนมหน้าเพิ่นอ๋อพุ่นละทางพุ่นวิไลก็เลยบอกเพิ่นเอ๊ะวิไลก็เลยแนมน้ำก่นปกติแล้วเป็นคนวิไลเป็นคนที่บ่ค่อยได้สนใจไผนะคะคือว่าบ่ค่อยได้แนมน่ะบ่ได้สนใจประมาณนี้และทีนี้เราก็หันมาแนมแล้วก็คือสิเอ๊ะใจหรือเปล่าก็บ่รู้นะคะเราก็เลยหันมาแนมเราย่างไปแล้วล่ะเราก็หันมาแนมไปเลยกันเลยแนมแนมแนมไปหาเราเฮ้ยก็เลยเอิญโอ้ยเจ้าก็เลยเว้าเอิญก็เลยเอิญเพิ่นก็เลยย่างมาหาวิไลโอ้ยข่อยก็นึกว่าแต่ไผก็ทักปกถามว่าไสไอ้แฟนวิไลแล้ววิไลก็เลยบ่นู่นอยู่หันเจ้าก็เด่นเนาะเพิ่นว่าจะข่อยจําเจ้าบ่ได้เลยบางทีข่อยก็มาถามเจ้าอันว่าอันนี้อยู่ตรงไหนวิไลก็เลยว่าข่อยก็บ่ได้แนมหน้าเจ้าคือกันก็เลยก็เลยว่าเป็นจะได้สบายดีบอนั่นแหละค่ะก็มาบอกสู่กันฟังนะคะว่าคนเฮามันบังเอิญสิเจอก็เจอเนาะค่ะเนาะโอ้ยมีเรื่องสิเว้าหลายถ้าสิเว้านําแต่กี้คือคันเวลาสิบ่มีเรื่องสิเว้านี่คิดบ่ออกไผเป็นแน่แต่เวลาสิเว้าปุ๊บนี่ปากกินบ่หยุดนะคะเวลาจะเป็นคนน่ะสิคันได้เว้าก็เว้าจนบ่หยุดถ้าบ่เว้าก็คือสิบ่มีเรื่องเว้าเลยจังซั่นนะคะนั่นแหละวิไลสิมาพาแตงโมนะคะอยากกินร้ายนะคะเดี๋ยวสิมาพาดูซิว่าจะแดงไหมอุ้ยน่าจะกรอบดีนะคะดูฟังเสียงโอ้แดงแดงแดงไม่แดงโอ้อยากร้ายค่ะอยากแห้งไม่เคยอยากแตงโมยังขนาดนี่รสชาติพ่อใส่ได้ค่ะไม่หวานมากก็โอเคในรายการสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย